ริษัทโอเชียนมีเดียขอนำเสนอธรรมะจากหลวงพ่อจรัญถิตธโมแห่งวัดอัมพวันเรื่องมงคลชีวิตท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเข้าสู่ภาวะเวลาการผ่านพ้นไปถึงเดือน9กับ9เดือน10จะสิ้นเดือนอีกแล้วเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระซึ่งเราพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลรักษาอุโบสถบำเพ็ญจิตภาวนาบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาตามกาลเวลาเพราะกาลเวลานี้คือวันพระวันที่เราต้องเตรียมการเข้าสู่ภาวะอุโบสถในวันเรียกว่าวันโกนวันพระถึงเวลาเตรียมการท่านก็มาการเงินวันโกนเจริญกรรมฐาน5วัน7วันเวลาจำกัดหรือเกินหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้สำหรับราชการและหน้าที่จำกัดเวลาก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2คืน3วันก็กลับไปทำงานวันจันทร์ไม่ให้เสียเวลาได้การที่เราปฏิบัติที่บ้านก็ดีอยู่แต่จะให้สงบหรือเงียบสงัดโดยตัดปริโภคกังวลที่วัดดีสุดไม่ใช่ตามโรงแรมหรือตามโฮเทลหรือตามบ้านก็หาไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนต้องไปหาที่สงบที่วัดถึงจะมีคนมากมายหลายประการก็ตามขอให้เราสงบอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นครับอย่าไปสนใจกับคนอื่นครับก็อย่าพูดยังไงอย่าไปสนอย่าไปรับอารมณ์ของคนอื่นมาโดยเด็ดขาดเราควรจะศึกษาอารมณ์ของเราที่ดีที่สุดแล้วเรามาหาความสงบในวัดปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาเรื่องเอาราวของคนอื่นครับว่าคนหลายประเภทเดือดการโคตรเจริญพรอย่างนั้นพระมาบวชหลายรูปหลายนามหลายแห่งหนหลายตำบลมาหลายฐานะมาหลายเหตุการณ์เหมือนกันไม่ได้ไม้ย่อมต่างพันดอกไม้ต่างพันหอมบ้างเหม็นบ้างบางทีดอกอุตภิกสวยแต่มันเหม็นดอกไม้บางอย่างสวยแต่มันไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้บางใหญ่มันก็มีกลิ่นหอมดอกไม้บางอย่างมันก็มีกลิ่นเหม็นเช่นดอกอุตภิกษ์ดอกขอประทานโทษดอกตูดหมูตูดหมาเหม็นมากเช่นดอกสำโรงก็เหม็นเหม็นอย่างอะไรดีแต่การเหม็นการหอมก็เป็นเรื่องของดอกไม้คนก็เกิดการมีทั้งหอมทั้งเหม็นมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งเหม็นไม่เหม็นกลุ่มตัวคนยังเหมือนกันไม่ได้ก็ประทานโทษสิ่งนั้นอันนี้เป็นการพิสูจน์ในเรื่องกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนดีเหลือเกินสอนให้เรามีปัญญาให้เราแก้ไขปัญหาไม่ได้สอนให้เราไปสู่ภาวะอันไร้กาลและไร้สาระจะมีเงินมีทองมากมายกายกองหลายพันหลายกหาปณะแต่ไม่สามารถจะสร้างให้เราเป็นคนดีได้พี่น้องที่รักเงินทองมีซื้อความดีไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความทุกข์ได้แน่นอนให้ความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เลยแต่ให้ความสะดวกซื้อรถเบนซ์ซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ได้ซื้อคอนโดคอนโดได้แต่ไม่มีความสำเร็จในชีวิตไม่เป็นมงคลชีวิตเลยท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจะมีเงินกี่พันล้านก็ตามตัณหามาด้วยความเหนื่อยยากด้วยลำเค็งใจท่านจะต้องเวรคืนทั้งหมดท่านจะจากโลกไปสู่สัมปริยภพของเรานั้นต้องเวรคืนทั้งหมดท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าเป็นของท่านเลยหามาได้ก็ต้องใช้ต้องกินหามาได้ด้วยความยากความเหนื่อยลำบากลำเค็งใจด้วยความสุจริตยุติธรรมต้องใช้ความสุจริตยุติธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อโลกและครอบครัวน่าจะตีความเข้ามาหาตัวเองให้ชัดเจนเช่นนี้
ท่านทั้งหลายองค์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมาบวชมีนั้นต่างพันต่างที่ต่างฐานต่างวรรณะกันมามาทั้งยากดีมือจนมาทั้งรับราชการในหน้าที่ทุกอย่างแต่มาแล้วก็มารวมกันเช่นนี้ศึกษาธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมให้จิตใจสูงให้จิตใจมีค่าเวลามีประโยชน์แล้วท่านจะเข้าใจเองว่าท่านเป็นดอกไม้พันอะไรพันเลื้อยหรือพันอะไรดอกไม้ไม้ดอกไม้หอมไม้ต้นไม้ใบมีหลายชนิดยิ่งคิดมีหลายอย่างต้นไม้ยังไม่เหมือนกันดอกก็สวยแต่ก็ไม่สวยจนเกินไปที่มันจะต้องโรยล้างห่างไกลดอกอะไรที่ทนหน่อยก็คือดอกบานไม่มีโรยมันไม่หอมดอกบานไม่รู้โรยคือหมายความว่ามันไม่รู้จักโรยล้างถ้ามันทนดอกชนิดนี้เรียกว่าบานไม่รู้โรยดอกเอ๋ยดอกมะลิซ้อนฉันลาก่อนแล้วมะลิลาลาแล้วลาอีกแล้วก็ลากันไปไม่มีซ้อนกลวิธีการมันจะหอมอย่างนั้นหรือประการใดเกิดเครื่องตั้งอยู่จงให้ตกแล้วดับไปไม่มีอะไรที่มันแน่นอนในชีวิตแต่ประการใดเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านมาบวชกันก็ขอให้พิสุนวตะอิรักทั้งหลายเอ๋ยโปรดค้นหาพระในตัวท่านกระท่านมาพบพระได้3เดือน1พรรษาหรือ4เดือนกลางเดือนที่2ถ้าท่านพบพระท่านจะชื่นใจไม่ใช่น้อยพระอยู่ที่ไหนท่านปฏิบัติธรรมและศึกษาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนาท่านจะพบพระในกายสิกขา3ถ้าองค์ไหนพบพระองค์นั้นจะเรียบร้อยสวยน่ารักสวยน่ารักหน้าเคารพหน้านับว่าหน้าบูชาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความสำคัญในการบวชบวชเพื่ออะไรเราเป็นชายชาติเชื้ออย่าเหลือวิสัยบวชนี่เป็นการชุบชีวิตให้ท่านมีครอบครัวเรื่องนี้จะตั้งเลยชื่อว่ามงคลชีวิตไม่ใช่มงคลเฉยไม่ใช่มหามงคลมงคลชีวิตใช้ชีวิตไปเดิมพันในการบวชครั้งนี้มาจะถิ่นฐานต่างบ้านต่างเมืองกันมาบวชเพื่อชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์เป็นมงคลชีวิตมงคลชีวิตแปลว่ากตัญญูกตเวทิตาทำแทนคุณพ่อแม่ทั้งหลายต่างทั้งหลายเอ๋ยโปรดคิดดูเดี๋ยวนี้ทั้งโยมหญิงโยมญาติโยมเชื้อพ่อแม่เจ็บแล้วหัวป่วยไข้อย่างไรก็ตามโบราณเขาบอกให้มาดูใจมาดูลมให้ใจตะว่านลมคือขาดใจตายแต่เขาเข้าใจผิดให้มาดูเท่านั้นเองพ่อก็จะตายแม่ก็จะตายอยู่นี้ให้มาดูใจข้อที่หนึ่งต้องการจะได้มารับสั่งว่าแม่จะจากไปแล้วนะลูกนะแม่จะสั่งเขาไว้ท่านเองพ่อสอนพ่อเอ๋ยพ่อจะสั่งเจ้าเจ้าเป็นคนโตโปรดเลี้ยงน้องนี่ต้องการตรงนี้หรอกไม่ใช่ต้องการมาดูลมให้ใจแล้วก็เวลาเจ็บจะใกล้ตายพาไปถอดเสื้อแผลเอาเสื้อมาใส่ซะตายเลยโง่ที่สุดโง่ที่สุดคนจีนที่มาชอบทำอย่างต้องการจะให้เปลี่ยนผ้าตอนที่ว่ามีน้ำเดือดน้ำหนองเป็นผีดาสบายใจสอนกรรมฐานแล้วก็สำเร็จมรรคผลตอนสะอาดกายสบายใจสะอาดเสื้อเลยคนจีนจำผิดเลยพอแม่จะตายเตี่ยจะตายรีบใส่เสื้อจะได้เอาไปด้วยดูพิสุทธิ์ก่อนเดี๋ยววันพระนาจะเล่าพิสุทธิ์ก่อนจะเป็นเพื่อนกับเราที่ตายไปแล้วเสื้อผ้าไปไม่ได้กระทั่งที่ใส่เอาไปได้จะทอดผ้าสะบงที่ไปทอดสะปาไว้กับมะพร้าวกับเพื่อหีเดียวเอาไปได้ต้องการให้มาเห็นใจต้องการจะรับสั่งแม่อยากจะพบลูกลูกมาก็รับสั่งว่าลูกเอ้ยจะจงเลี้ยงน้องนะส่งน้องเรียนหนังสือให้จบนะแม่จะตายแล้วลูกเอ้ยต้องการตรงนี้อย่างนึงพ่อก็จะตายแล้วลูกเอ้ย
ขอลูกจงรักษาสมบัติที่พ่อหาไว้ได้ได้ฝังไว้ในสวนถ้าลูกชายคนนี้ขี้เกียจไม่อยากทำงานราชการพ่อได้เอาทรัพย์ฝังไว้ในสวนโกรธพ่อตายแล้วไปขุดในสวนให้หลานพอพ่อตายแล้วก็ไปขุดอยากได้ทรัพย์ดีอยากมาเลยสวนละหมาปลากมามันจะตายเลยทางงานเลยออกดอกออกผลให้รวยมหาศาลนี่ต้องการตรงนี้รู้ไหมลูกขาจำควรนี่พระพุทธเจ้าสอนได้ชัดเจนอีกประการที่สามพ่อแม่จะเริ่มหายตายจากไม่ต้องไปนั่งเฝ้านั่งเจริญกรรมฐานให้เดินไหมไม่มีเลยหรือไม่ขี่ไม่เอาไหนเลยเหรอนี่คือช่วยพ่อแม่ได้ไม่เอาเลยแม่จะตายก็มานั่งดูแล้วก็มานั่งคุยกันว่านี่แม่ให้แล้วมึงพ่อให้มึงบ้างจะขอจะแย่สมบัติกันเท่านั้นนี่เลวที่สุดในโลกนี้อาจจะมานั่งมืออะไรเขาว่าปากถืออะไรก็แล้วแต่มือถือไม้เท้ามือถือไม้เท้าปากถือศีลไม่เท้าด่าบอกก็แตกหน้าสุดาเวลาเนี่ยไม่ต้องการตรงนี้ไหมพ่อแม่กำลังป่วยหน้าก็สวดมนต์ถวายพรให้ท่านว่าเราเนี่ยเกิดมาจากท่านแล้วท่านก็จะตายจากโลกไปแล้วขอให้ท่านอย่าได้มีเวทนาเลยถ้าพ่อแม่เคยปฏิบัติกรรมฐานนะก็จะได้ใจความออกมาชัดเจนว่าอ๋อไปวัดกระซิบเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรยมวนนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองปองเผาเราเสมออย่าเล่นเล่าทักวนทำพระกรรมฐานเราเกิดมาในสากลโลกต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลยเวลาใกล้ตายญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหันต์รู้ว่าคือสุดคุณพระพุทธธรรมเพราะกำลังเวทนาทุกกล่าวตรงนี้น่าจะตีความในเวทนาจะเกิดขึ้นท่านจะตีความได้อย่างไรปวดโอยโอยแล้วร้องครางกระทั่งตายแต่ท่านจะเล่นกรรมฐานท่านจะตรงตกท่านจะไม่มัวโอยอาอย่างนี้ท่านจะไปนรกสายสามกองคืออะไรราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาเนี่ยเป็นไฟร้อนอย่างไฟเผาขอนแต่ไฟเนี่ยลุกแล้วมันก็ดับแต่ไฟราคะทินาโทสะทินาโมหะไม่รู้จักดับถ้าอยู่ในตัวท่านสุดาผู้นั้นจะไปนรกมันเผาซะจนหมดไม่มีเหลือหรอหรือไฟคือราคะไฟนั่นคือโทสะไฟนั่นคือโมหะเผาตลอดไปทางกระทั่งตายทั้งลูกทั้งหลานหาความสมประวีหาหนีไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นพระภิกษุเถระหรือนวกาก็ตามที่มาบวชนั้นถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจบวชจริงทุกสิ่งท่านจะได้ผลไม่ใช่บวชรับรองครองประเพณีหนีสงสารหลานก็สุขหาความสนุกตามเพื่อนไม่ได้บวชอกหักแล้วสามหลักลอยบวชไปคอยงานบวชสังขารเสื่อมแล้วก็มาบวชมาจะบวชไปเลี่ยมสายศรัทธาในพระศาสนาท่านจะได้บุญมหาศาลท่านจะเริ่มกรรมฐานเนี่ยท่านจะนึกถึงแม่แม่จ๋าแม่ธรณีแม่ประภัยชัยพัฒน์พ่อจ๋าคือพ่ออะไรหัวใจของเราคือพ่อแท้ๆแม่เอ๋ยน้ำเลือดน้ำเหลืองแต่ละหยดแม่ให้เราทั้งเลือดก้อนของแม่อยู่ในท้องเวลาแพ้ท้องสื่อสารวิญญาณจะเข้าสู่ในร่างกายเป็นเลือดก้อนมาเข้าเลือดก้อนก็กลายเป็นสังขารรูปธรรมนามธรรมตามกฎแห่งกรรมครบอาการทั้งสองบินยานถึงจะสิงกระสิกเข้าสู่ล่างได้ทันทีจำไหมไม่ใช่ว่าบินยานจะเข้าไปคอยในท้องเหมือนเราจะปลูกบ้านต้องไปคอยอยู่บนหลังคาแล้วก็ปลูกตรงนั้นเลยจำไม่เลยบางคนไม่รู้รู้ไม่จริงรูปธรรมนามธรรมผัวเมียสามีภรรยาเป็นพ่อแม่สะสมอยู่เดินตามสนองมาทำให้เลือดก้อนเนี่ยบกพร่องไม่ครบอาการที่สองออกมาจะไปง่ายเปลือกเสียขาเพราะกฎแห่งกรรมที่ทำไว้กุศลธรรมะกุศลธรรมะออกลูกมาเป็นง่ายเปลือกเสียขาออกมาเป็นบ้าเสียจริตตรงนี้เรื่องสำคัญมาก
แต่เราก็ไม่มีความสำคัญตรงนั้นเลยอยู่ที่ทางนั้นบวชการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทางค้นหาพระเจอเพราะฉะนั้นกิจวัตรอย่าห่างเหินอย่าเมินเฉยทำอะไรเสมอต้นเสมอปลายสกุลเจ้าจะพบพระในวันหนึ่งถ้าท่านพบพระแล้วท่านจะตื้นตามน้ำไหลออกตาด้วยปิติโอ้โหพระอยู่ในใจเราแล้วอ๋อพระอยู่นี่แล้วและเสดจริงจริงใจคอไม่เหี่ยวแห้งเหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะสดชื่นตลอดในการคือพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐชีวิตจะล้ำเลิศแปลว่ามงคลชีวิตในเรื่องนี้พบพระกันแล้วมงคลชีวิตจะดีขึ้นจะพูดจาพาทีเป็นสมณะอาตมาภาพเขาเจริญพรไม่อาวรหลงไหลจะพูดจาพาทีก็น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่ากราบน่าไหว้น่านมัสการออกมาอย่างนี้ท่านจะพบพระบางคนมาปฏิบัติกรรมฐานมาบวชก็ไม่เคยพบพระไปพบแต่เปรตไปพบแต่เปรตไปพบแต่อสุรกายไปพบแต่สัตว์เดรัจฉานอยู่ในจิตใจที่ตรงมนุษย์สเปรตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์กเมริโกพบแต่อย่างเดือดร้อนตลอดเลยการกลับไปบ้านยังเดือดร้อนต่อไปท่านจะพบพระหาไม่ได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านมาบวชปฏิบัติเจ็ดวันขอให้พบพระสมณวิสัยขอให้พบบรรพชิตเป็นนักบวชเถิดประเสริฐแล้วท่านจะแทนคุณพ่อคุณแม่ของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบวชแล้วให้พบพระพบพระประเสริฐที่สุดนะท่านจะได้เป็นพระจริงอยู่ที่ผีดีชีวะเป็นพระอยู่ที่จริงเป็นพระอยู่ที่ใจได้เสด็จที่สุดแล้วเมื่อมาเนี่ยได้พบพระกันอย่างถ้าไม่พบพระกลับไปบ้านแล้วยิ่งกว่าคนเก่าเป็นมนุษย์ขับแปรต่อร่างกายเป็นมนุษย์สวยสดงดงามแต่จิตเป็นเปรตมากง่ายมากได้อยากได้แต่เสียเท่าไหร่เสียไม่เอาแน่นอนมนุษย์เดรัจฉานโง่ร่างกายเป็นมนุษย์สวยงามแต่จิตเป็นเดรัจฉานขวางคนโน้นขวางคนนี้พูดทิ่มขึ้นทิ่มลงนี่เดรัจฉานเราอย่าเข้าใจผิดที่ว่าเดรัจฉานคือประธานโชคไม่ใช่สุนัขไม่ใช่สุนัขนี่แปลว่าสัตว์เดรัจฉานตามกับมนุษย์ไม่ว่าหรอกคำว่าเดรัจฉานตัวนี้แปลว่าขวางแปลว่าไปไม่รอดไม่ปลอดภัยไปไหนก็ขัดคอคนโน้นขัดใจคนนั้นปราศจากเมตตาหามีความดีไหมอย่าอวดทุกข์อวดดีไม่ได้มนุษย์เนรยิโกหน้าสุดายร่างกายเป็นมนุษย์โสภาภาโสภีหน้าตาดีๆสวยน่ารักแต่จิตใจเป็นนรกคืนบ้านคล้ายเดือดร้อนแบบนั้นทำความเดือดร้อนกระทั่งพี่น้องก็เดือดร้อนพี่น้องก็แตกแยกกันตลอดเลยต่างคืนบ้านคล้ายบ้านนั้นเป็นอัปมงคลคือมนุษย์เนรยิโกท่านจะคืนบ้านคล้ายและเดือดร้อนแบบนั้นนี่คือมนุษย์นรกไม่ต้องไปเอาในชาติหน้าชาตินี้พี่น้องทั้งหลายจะเห็นชัดอาตมาไปนรกมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังเป็นเปรตมาแล้ว52วันน้ำแต่ละหยดมีโคมเลยแทบจะขาดใจตายถามแม่เตียงดูสิต้องเอาน้ำหยดเราที่เราหยดหิวน้ำที่สุดหิวแล้วกาวเอากลับข้าวไปกินใช่เองเอาไปถวายพระย้ายบอกจะเป็นเปรตทายตาที่เข็มเป็นมาแล้ว52วันข้าวเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไปแล้วก็เสือกมันกดเลือดหยดแมะแมะร้อนที่สุดคันที่สุดเพราะเสือกมือก็เข้าไปกาวไม่ได้คือนรกแท้ๆนี่เนรยิโกอย่าทำได้ไหมพวกแม่ชีที่รักโปรดพิจารณาตัวเองอย่าไปขึ้นอย่างงอนไปไปสร้างโน่นสร้างนี่สร้างตัวเองก็ยังไม่ไปไม่รอดจะไปสร้างอะไรกันขอฝากไปคิดไม่ใช่ว่าฆ่าตัวเองให้มันได้เอาพระมาไว้ในใจให้มาบวชเนกขัมมะอย่างที่โยมมาเนี่ยพบพระหรือยังถ้าไม่พบพระจะเดือดร้อนในอนาคตจะเห็นขาวเป็นดำไปเลยเห็นก็ขึ้นเป็นข้างแรมไปเลยน่าเสียดายนะเห็นกองจับเป็นดอกบัวไปเสียได้เห็นคนความชั่วเป็นความดีถ้าผู้ปฏิบัติธรรมพบพระเมื่อไหร่กรรมฐานเนี่ยทำให้เราเดินไปหาพระเอาพระออกหน้าไปเดินตามพระไม่ผิดทางไม่ผิดทางใจก็เสดและเมื่อพิจารณานี่เห็นหนอเห็นด้วยปัญญาใช้ปัญญาญาณให้มาสู่จิตใจของเรานั่นถ้าจะมีพระ
ไม่ใช่พระตะกั่วพระทองแดงเป็นพระใจประเสริฐเป็นแล้วหรือยังกำหนดจิตได้หรือไม่บางแห่งชำนาญปวดหนอก็ไม่รู้จะคนอยู่ตรงไหนเอาจิตปากลงไปที่ปวดยิ่งปวดหนักศึกษาให้เข้าใจเกิดเครื่องตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็แยกไปจิตก็ไม่กังวลจิตก็กลับมาที่เดิมคือพระปวดเมื่อยนั้นมันก็หายไปโดยอัตโนมัติเราไม่ไปกังวลก็มันจะกังวลกับเราไหมเราไม่ไปผูกพันก็มันจะผูกพันกับเราไหมจำไว้เลยแยกลูกแยกน้ำออกไปหรือแต่พูดปากเพื่อช่อยปากดื้อปากยาวปากกาปากกาเรายาวหรือปากคนยาวมากยาวโดยเก็บเอาตรงเนี้ยเก็บเลือดผสมน้อยเสียบเอาไปกรุงเทพเอาไปหลังวัดพูดมากหน้าลำคางเหมือนยากเหมือนมาในอนาคตใช่ไหมจ๊ะน่าจะเสียดายพูดไปมันขัดใจเขาคำเราเนี่ยมันเบาราคาทำได้ขัดในตาเดี๋ยวลดราคางานเราเองไปพูดทำไมนี่คุณไปพูดทำไมเสียศักดิ์ศรีสวยเสียสเปกสวยใส่เกินเสียศักดิ์ศรีหน้าที่การงานเสียหมดทุกอย่างคำว่าเสียศูนย์ศูนย์เสียศูนย์รถเสียศูนย์แล้ววิ่งมันก็เกิดรถไม่มีศูนย์เนี่ยมันไปคว่ำมาศูนย์ไม่ดีต้องไปตั้งศูนย์ใช่ดีหน่อยใช่ไหมถ้าศูนย์ดีรถจะวิ่งตรงคงที่คงวาคงสอบจะไม่มีสั่นสะเทือนแต่ประการใดใจไม่สั่นใจไม่สะเทือนใจไม่เลื่อนลอยใจจะอยู่ยงคงที่ตลอดไปอย่างนี้สิเสียศูนย์ถ้าเสียศูนย์แล้วไม่ต้องคบกันนะวิ่งทะเลทลายหรือมาดีออกนอกลู่นอกทางเป็นม้าแหกข้อช้างจอกแตกเพราะรถเสียศูนย์ตัวเองเสียศูนย์ซะแล้วหรือไปไม่รอดไม่ปลอดภัยไม่มีแต่สังเกตจังไรตัวหลักการท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนหน้าเครื่องหนามีเงินกี่หมื่นล้านที่จะช่วยคนอื่นได้ไม่ต้องใช้เงินในประเทศไทยเงินไม่มีไม่ต้องห่วงน้ำมันลิตรละ100 บาทก็ไม่ต้องห่วงขอให้เราเพิ่มราคาตัวเองให้มีราคาให้ตัวเองมีราคาให้มากกว่านี้ได้ไหมไอ้ราคาของขึ้นแต่ราคาคนมันตกราคาคนตกเนี่ยของมันยิ่งขึ้นราคาตัวเองตกลงไปอย่างเนี้ยจะไปรอดไหมจะไปรอดไหมยกตัวอย่างว่าเนี่ยราคา500 บาทเราก็ต้องกิน500 บาทแต่เราทำงานได้แค่100 บาทจะอยู่รอดเหรอสันติอยู่รอดไหมไม่รอดต้องทำงานให้มันมากกว่า500อยู่ได้เนี่ยเท่านี้ทำไม่ได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้ไปไม่รอดเราต้องมาหน้าบากบานพุทธเจ้าบอกต้องช่วยตัวเองการบวชต้องช่วยตัวเองแน่นอนท่านนวกะที่รักเลยที่ท่านมาบวชท่านมาช่วยตัวเองใช่ไหมท่านได้บุญถ้าท่านเป็นนวกะท่านเป็นบุตรของข้าโยมพ่อโยมแม่อยู่ที่ไหนแต่ไม่ทราบว่าพระลูกชายสวดมนต์ไหว้พระปีสามไม่ขาดสวดมนต์ภาวนาถ้าพ่อแม่ของท่านตายสู่สัมปริยภพจะได้รับเพียงบุญเวลาปีสามมาข้างๆโบสถ์เป็นแถวหมาหอนเป็นแถวมารับส่วนบุญลูกชายบวชหลานไปบวชมารับส่วนบุญน่าจะเห็นได้มารับส่วนบุญลูกหลานที่มาบวชไม่มีบุญวาสนาจะมารับบุญตรงไหนมารับเอาบุญตรงไหนลูกหลานมาบวชฆ่าจะบาปมานั่งกรรมฐานเอาจะบาปแล้วเขาจะมารับบาปไหมบาปความดีเท่านั้นถึงจะอุทิศได้ถ้าความชั่วของท่านไม่มีใครอยากได้เราจะเอาความชั่วไปอุทิศส่วนกุศลได้ไงนี่ความดีทุกคนอยากได้จะเป็นผีสางนางโกงก็อยากได้เราให้ทานทุกวันทำใจสบายผีมากันทุกวันเปรตมากันทุกวันมาขอส่วนบุญอาหารเลี้ยงตลอดผีมันก็ไปบอกมาจากสิงคโปร์บอกให้มากินข้าววันผีมันทะเลาะกันผีอยากมีผัวผีอยากมีผัวเอาไว้วันพระหน้าจะเล่าว่าผีอยากมีผัวอย่างไรติดตามฟังในวันพระหน้าต่อไปผีอยากมีผัวเรานึกว่าคนก็อยากมีผัวนะผีมันยังอยากมีเหมือนกันเคยเล่าแล้วใช่ไหมเคยรู้แล้วใช่ไหมนี่ผีต้องรู้เลยข้างวันผีมันอยากมีผัวตายไปแล้วเนี่ยตายมันมาเป็นผัวมันเลยนี่
ระวังนะมีแฟนที่ตายก็ระวังนะดีไม่ดีมันจะเอาเราไปเป็นผัวมันนี่ตรงนี้เลยข้าตัวมะขามวันนี้ไม่เล่าเวลาจำกัดเดี๋ยวเล่าแล้วโยมจะเผยเรื่องกรรมฐานเดี๋ยวจะไปนั่งเออผีก็อยากมีผัวแล้วเรานี่ยังไม่มีผัวจะทำอย่างไรเลยกรรมฐานเสียหมดเลยกรรมฐานเสียหมดนี่เรื่องจริงนะกินน้อยนอนพูดน้อยทำความเพียรมากตาตึงเข้ากังวลมากอย่าไปคิดเรื่องทางบ้านทางผัวทางเมียผีมันก็อยากมีคนมนุษย์ก็อยากมีผีมันก็อยากมีเงินมีคนเคยเจอผีไหมผีมันก็อยากได้กรรมฐานเช่นนายวิโรจน์รถทับตาโดยยังต้องมาย้ายหน้ากรรมฐานที่นี้มารายงานตัวที่นี้แต่คนยังไม่อยากได้เลยผียังอยากนั่งกรรมฐานมันก็นั่งให้มันมาแล้วมันตายรถชนตายแล้วก็มานั่งกรรมฐานที่นี่แฟนก็จะไปอยู่วัดหนึ่งแฟนบอกว่าให้คราวคุณย่าก่อนเลยตายด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ต้องมานั่งกรรมฐานแต่สามีเตรียมเนี่ยเตรียมมาเรียบร้อยพอตายจิตก็ถึงเลยถึงนี่ก่อนจะไปนรกสวรรค์เพื่อไปทีหลังตรงนี้เป็นเรื่องที่สุดได้เพราะฉะนั้นท่านผู้มาปฏิบัติธรรมท่านต้องสำนึกสมัญญาให้ได้ว่ามาบวชทำไมพี่น้องที่รักทั้งหญิงทั้งชายท่านตั้งใจมาบวชทำไมบวชสนุกไงเหรอนั่งกรรมฐานต้องการจะไปสวรรค์นิพพานต้องการจะไปเจอพระพุทธเจ้าใช่ไหมเจอหรือยังมาเรียนเสร็จเจอยังเจอพระเจ้ายังนั่งให้เจอสิพระเจ้ารูปร่างเป็นยังไงฮะเจอยังฮะบางคนเนี่ยทำบุญอ่ะโอ้โหหมอหลวงพ่อคะฉันทำบุญมากไปเจอพระเจ้าพระเจ้าถามฉันว่าสบายดีไหมผัวเธอดีไหมแหมพระเจ้าทักถึงขนาดนั้นนะแล้วจะให้เราเพียงไปด้วยเราไม่เพียงหรอกนะไปแล้วแม่คุณมาถูหัวไปคนเดียวก่อนจำมาไปทำบุญยังไงไปเจอพระเจ้าการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างชีวิตให้เกิดคุณค่าเวลามีประโยชน์ต่อชีวิตที่มีค่าต่อเวลาที่หมดไปตรงนี้นะเข้าใจไหมแม่ประทุมเข้าใจไว้ไหมทำชีวิตให้มีค่าราคาแพงขึ้นมาเงินจะไหลนองทองไหลมาโลกดีหมดทุกคนไม่โลกไม่ดีละสามีก็ดีด้วยขอให้ภรรยาดีสักคนเดียวมานั่งปฏิบัติได้ทั้งครอบครัวได้หมดทุกคนแม่บ้านดีสักอย่างเดียวได้บุญกุศลแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลจากความเดียวนี้ถึงหมดทั้งบ้านโดยเฉพาะอย่างเรื่องบิดามารดาของเราชื่อเลือดเชื้อขายได้หมดไม่ต้องเอาชื่อไม่ต้องชื่อแล้วก็ลูกก็ไม่ต้องเอาชื่อว่าลูกชื่ออะไรไม่ต้องแล้วมาเป็นลูกของเราแล้วลูกชายคนโตก็ไม่ต้องเอาชื่อหรอกแค่มันนอนอยู่ด้วยกันลูกชายคนโตนอนด้วยกันใช่ไหมดีมากไม่พูดนี่สามีเขาไม่พูดแล้วแม่ประทุมพูดคนเดียวถ้าไปพูดทั้งสองคนแล้วมันอาจจะแย้งกันจำไว้นะให้เมียพูดคนเดียวไปเรานั่งเฉยๆใช่ไหมอย่าย้ำสินี่คนให้ยกแก้วพูดคนเดียวถ้าพูดสองคนเดียวมันไม่เข้าสเปคกันเยอะเกิดขัดคอกันนี่เรื่องจริงนะแม่ประทุมนะนี่เขาอยากซื้อสับปะรดไปสามแล้วหยอกส่งนอกส่งอเมริกาต่อไปจะรวยมหาศาลลูกดีทุกคนลูกชายคนโตนั่งนิ่งเงียบแหมหน้าเลื่อมใสลูกชายเขาดีมากมาส่งเมื่อวานไม่พูดไม่จามากับตาประยงดีทั้งสองคนแม่สุดจริงว่าไงนี่เรื่องจริงขอประทานโทษข้าภรรยาหรือครอบครัวนั่งกรรมฐานตั้งใจคอยตั้งใจได้ทั้งบริษัทบริษัทของเราควรไปรอเป็นผ่านได้หมดแผ่เมตตาด้วยกำลังอิทธิปาฏิหาริย์และความดีของแม่คุณแม่คุณหัวเจอพระเนี่ยพระจะขยายอยู่เย็นไปสุขทั้งบริษัทถ้าไม่พบพระถ้าไปพบพระเพลิงนะสต๊อปสต๊อปรู้จักพระเพลิงไหมไม่รู้จักพระเพลิงไหมถ้าเจอพระเพลิงหยุดพระคุณเจ้าที่เคารพครับนวกะถ้าอยากเจอพระเพลิงต้องหยุดเจอพระกระเสริฐพระพายชายพัดเย็นใจ
ผู้ประเสริฐถ้าเป็นพระเพลิงต้องสต็อปเลี่ยงจากพระเพลิงให้ดับถ้าพระเพลิงเผาผลาญทำให้บ้านเราร้อนระอุเต็มไปหมดในอกพกในใจทั้งรักแค้นแห่งชวงหึงหวงหนักหน่วงในหัวใจนี่ชัดเจนนี่ชัดเจนแล้วนะขออนุโมทนาแม่ประทุมกิจการงานดีแล้วเพราะว่าแม่บ้านดีพ่อบ้านไม่เป็นไรพ่อบ้านอยู่ในไร่เมจันขอให้แม่ประทุมทองสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเจริญกรรมฐานลูกดีหมดทุกคนแล้วก็ลูกคนลูกชายคนโตใช้ได้ดูแล้วใช้ได้แม่ประทุมว่ายังไงนะคุณแม่ว่ายังไงลูกชายว่าตามลูกชายคนโตถ้าใครมีลูกชายคนโตเป็นอย่างนี้นัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเดี๋ยวต้องไปประเทศญี่ปุ่นด้วยหน่อยยุพินยุพินหรือยุพานะอาตมาจะไปญี่ปุ่นนะจะไปญี่ปุ่นเอามาโมทนาด้วยจะเลิกบวชนิกายนี่แหละจะไปบวชนิกายญี่ปุ่นบวชทิงโตนะบวชญี่ปุ่นสบายมากไปไหมบวชด้วยกันมีครอบครัวได้ใช่ไหมนั่นช่วยหน่อยนะเอาละจะไปบวชญี่ปุ่นนะสุโง่ให้ไปไหมจะให้หลวงพ่อไปไหมแล้วคิดไปคิดมานะยุพินนะเออบวชญี่ปุ่นก็ไม่ดีเดี๋ยวจะชวนพวกนี้ไปบวชที่อินเดียเป็นพระอรหันต์อินเดียโน่นนุ่งลมห่มฟ้าดีที่สุดไม่ต้องใช้ผ้าจีวรไม่ต้องให้โยมเปลืองดีไหมแม่ประทุมดีไหมดีที่นู่นเดี๋ยวถ้าโยมเห็นด้วยเดี๋ยวจะให้พระเนี่ยนุ่งลมห่มฟ้าเป็นพระอรหันต์เลิกห่มจีวรดีไหมเอาทุ่งง้อเดี๋ยวพวกเรามาเอ๊ะพระไปไหนหมดวะเนี่ยอาตมาไปเจอมาที่อินเดียเนี่ยพระศาสนาศาสนาที่มหามุนีละนุ่งห่มลมห่มฟ้าเป็นพระหลานอินเดียเขาไม่ต้องการอะไรหมดผ้าพรจึงไม่เอาแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าชีเปลือยไม่ถูกต้องไม่ได้มรรคผลแต่ประการใดเพราะนั้นขอเจริญพรว่าการเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างชีวิตให้เป็นมงคลถ้ามงคลเกิดในชีวิตของเราได้จะเกิดกตัญญูตเวทีเช่นเจริญสติปัฏฐานสิให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เสียสติเดี๋ยวนี้เพี้ยนกระจังเลยมาสองวันเนี่ยเพี้ยนมาจากไหนมาจากอุจจารถามจะมาเรื่องเราตาใช่ไหมโยมพุทธาใช่ได้เลยขาดสติมากเนี่ยอย่ารับไม่ได้นะคนที่เครียดและคนไร้ขาดสติปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คุ้มสติไม่อยู่คุ้มจิตใจไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เด็ดขาดอันนี้พุทธเจ้าสอนชัดอย่ารับไปเห็นหนอกันซะมั่งเห็นด้วยปัญญาดูลักษณะของคนก็รู้ว่าคนเนี่ยเป็นโรคประสาทและเป็นโรคเครียดรับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ต้องรักษาให้หายเป็นปกติก่อนค่อยมาปฏิบัติไม่ได้ห่วงห้ามก็ขอฝากไว้ในเวลานี้เหมือนกันต้องตั้งใจปฏิบัติแต่การปฏิบัติของโยมที่มาเนี่ยอย่าให้มันเครียดจนถึงอย่าให้ตึงเลยไปอย่าให้หย่อนเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาปานกลางก็ขอฝากไว้ว่ายืนหนอเอาให้ได้เนี่ยสองอย่างเนี่ยยืนหนอ5ครั้งตั้งสติไว้อยู่กับจิตถ้าสติอยู่กับจิตได้5ครั้งตั้งแต่ที่ศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นที่ละเบื้องตามปลายผมขึ้นไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมารับรองจะต้องรู้อะไรแปลกๆต้องรู้กฎแห่งกรรมเนี่ยจะรู้เหตุการณ์ของคนอื่นเพราะเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้เป็นอย่างนี้หลับตาเห็นทางไหนลืมตาถึงจะเห็นข้างนอกหลับตาไว้ยืนหนอ5ครั้งอย่าทำเร็วยืนถึงสะดือแล้วหนอช้าๆแล้วยืนจากปลายเท้าอย่าไปดูที่ลมหายใจที่จมูกอย่าไปดูตรงนี้เอาเลยยืนหนอแล้วก็ยืนจากปลายเท้ายืนมโนภาพให้เห็นรูปร่างเรายืนแล้วก็หนอถึงขมอมสามลงไปสี่ขึ้นมาแล้วห้ายืนหนอลืมตาดูเท้าเดินตรงกลมอย่าไปดูที่อื่นบางคนบอกให้ไปดูตรงนั้นดูตรงโน้นดูตรงไม่ได้ถ้าไม่ดูที่เท้าไม่มีสมาธิดับกาเดินไม่ได้ต้องดูที่เท้าให้ชำนาญ
ขวายกไปเฉยๆอย่าเพิ่งยาขวาหยุดยาหนอหยุดอย่าเพิ่งจะขายาหนอหยุดหยุดจังหวะแล้วก็ขวาพอสมาธิดีถึงจะรู้ว่าจิตมันดับว่าขวาซ้ายเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ามันจะบอกชัดเจนเลยเนี่ยขวาอย่างนอซ้ายอย่างหนอจะไปรู้เรื่องอะไรกันรู้มากคุณงอบอกให้เดินช้าๆต้องให้ดูตรงนี้อย่าไปดูทางนั้นไม่ได้ต่อเนี่ยต้องกระพายหลังให้อดกระเบนเหน็บไหมเป็นโรคตายหายเลยถ้าทำอย่างนี้ชั่วโมงเดียวยังไม่รู้แต่สองชั่วโมงเนี่ยมันจะรัดปอดถ้าไปโรคปอดตายวายเลยถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าลงเดินไปนานๆสักสองชั่วโมงมันจะรัดหน่ออันนี้เป็นตำราของเราที่ชัดเจนเดินทางไปทุดงที่พม่าขมัวไปทำอย่างนี้แย่เพราะเดินไปต้องเป็นครึ่งวันมันก็รัดตรงนี้ถ้าเป็นโรคผืดโรคหอดตายไวตายไวใช่ไหมต้องอกผายไหลพึงหน้าถึงตาโตตาโตด้วยปัญญานี่บอกว่าชัดเจนและขณะที่เดินจงกรมนั้นไม่อะไรหยุดอย่าเดินต่อเอาทีละอย่างทีละอย่างไปสิบอย่างรวมกันไม่ได้หลายอย่างรวมกันไม่ได้ขาดสมาธิถ้าเดินไปนั้นมันปวดเมื่อยคอหยุดปวดหนอปากลงไปปวดหนอปวดหนอให้หลายๆครั้งจนเคยชินแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดมากจะได้รู้ว่ามันปวดเท่าไหร่เราจะได้จำเขาไว้อ๋อนี่ปวดขนาดนี้เท่าไหร่เราจะได้พิสูจน์ได้เลยว่ารับประสบการณ์ของเราเองว่ามันปวดอย่างปวดแทนกันไม่ได้พอนั่นเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปเดินต่อไปแล้วเสียใจเพราะเรื่องอดีตมันมาโผล่เรื่องมาเดือนก่อนมาโผล่ที่เราทะเลาะกับครอบครัวหยุดตัดปัญหาเลยเสียใจหนอที่ลิ้นปีเนี่ยเสียใจหนอหายใจยาวๆถ้าหายใจสั้นจะไม่รู้เรื่องจะเสียใจเรื่องอะไรต้องหายใจยาวๆทำให้มันถูกหน่อยเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายทำถูกตามนี้อาตมาเห็นพระเนี่ยมันจะเห็นหนอพระพุทธเจ้ามายืนพูดกับเรามันจะเพี้ยนไปนะไม่เรื่องจิตจำไว้เลยอย่าเพี้ยนพระมันอยู่นี่พระอยู่ที่ใจทุกจิตเสียใจหนอยกตัวอย่างให้เห็นต้องตัดปัญหาเลยโยมปฐุมจะไหมในระลิ้นปีเนี่ยหลับตาขณะนั่งอยู่ในครัวที่ไหนก็ตามจัดการไม่ใช่รอให้มันผ่านไปถ้ารอผ่านไปจะฝากความเหลวไหลไว้ทำให้ประทึกจิตให้เสียหายต้องตัดปัญหาปัจจุบันจำไว้นะอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันนี่คือกรรมฐานเสียใจหนอเสียใจหนอให้ใจยาวๆให้จิตช้าช้าช้าไปไวเสียไปได้พอช้าไวไม่ช้าจะได้พระสมเรื่องงามเดี๋ยวรู้เลยแม่ปทุมเนี่ยเสียใจเรื่องไรอ๋อเมื่อเดือนก่อนเขามาทะเลาะกับเรามันมาเกิดโผล่ขึ้นนะบัดนี้มาเป็นกรรมเราตัดกรรมซะเลยด้วยการเสียใจหนอเสียใจหนออ๋อเขามาด่าเรามันจะปรากฏที่เทปจิตที่ฝังไว้นานมันฝังไว้มันจะโผล่ให้เราอ่านออกบอกได้ใช้เป็นประทุมจำไหมก็ได้ความว่าสติจะบอกเราว่าอย่าไปเสียใจเลยถ้าพวกนั้นมันพวกเกลือเราอย่าพิมพ์เพนไปเรียกกับเกลือเหลือวิสัยตัดทันทีเทปตัดเลยแล้วก็จะไม่ปลาลบอีกคือตัวปัญญาถ้าช้าได้จะเกิดปัญญาถ้าเร็วด่วนได้มันคือไม่มีปัญญากลายมีเป็นคนโมหะกลายเป็นคนมีกิเลสแสดงกิเลสออกมาทะเลาะกับเขาแล้วเราสติมันจะบอกว่าเมื่อครั้งนั้นเรามีกิเลสมากในประทุมที่ไปทะเลาะกับเขานี่สมมตินะบอกไปทะเลาะกับเขาปัญญาของเราก็จะบอกว่าเราอย่าไปทะเลาะเขาอีกต่อไปเลยเราอย่าแสดงกิเลสไปอวดเขาเขาจะด่าเราจะเลิกหน้าเลิกหลังยังไงก็ไม่เป็นไรเขามีกิเลสอย่างนั้นแต่เราควรจะละอายใจเราควรจะละอายใจเถิดประเสริฐที่สุดปัญญาบอกอย่างตอนนี้ไปตัดกรรมเลย
ว่าข้าพเจ้าจะไม่สร้างความเสียหายอย่างอีกมันฝังมาต้องเดือนกว่าแล้วเมื่อปีกายพอมีสมาธิของมันจะโผล่มาให้เราแก้เดี๋ยวไอ้นนท์ก็โผล่นี่ไอ้ก็โผล่ความมัวไม่ทันหายความคลายเข้ามาแทรกพอนั่งสมาธิไอ้นนท์ก็โผล่นี่ก็โผล่ติดมีสมาธิใหญ่ๆกดแทงกรรมมันจะโผล่พอนั่งปั๊บพองหนอให้หายใจยาวๆยกหนอพองหนอยกหนอคิดอะไรไม่รู้หนอคิดเป็นเรื่อง108ทันตกาศตายจริงคิดออกไปเมื่อไหร่ไม่รู้เลยใช่ไหมคิดต้องหลายเรื่องทำยังไงคิดหนอตรงนี้เอาเลยคิดหนอคิดหนอคิดหนอเดี๋ยวกลับแล้วก็พองหนอยุบหนอต่อไปแล้วเรื่องนั้นจะสต๊อปไปเองพอเรารู้จริงเขามันจะไม่โผล่อีกแต่ไม่ถ้ารู้ไม่จริงมันจะโผล่เรื่อยเลยอ้าวเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งไอ้นุ่งก็โผล่ไอ้เนี่ยความวัวไม่ทันหายความไฟเข้ามาแทรกแล้วบางคนไม่มีบุญเลิกเลยกลับบ้านเลยไม่เอานั่งมาใหญ่สมาธิไล่บุญมากสู้ต่อไปเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันเกิดหลายร้อยชาติแล้วปฐุมเกิดมาหลายร้อยชาติแล้วมันสะสมบาปไว้ก็เยอะสะสมบุญไว้ก็เยอะมันจะโผล่มาบอกให้เรารู้เราจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะใช่ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฏฐิจะได้ดำเนินชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานสำคัญในตรงนี้สำคัญมากมันมาสอนเราเองใครมาสอนอดแทงกรรมมาสอนแล้วเราจะแก้จากหลังตัวปัญญาเป็นผู้แก่ถ้าเราทำใจร้อนแก้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นดีเห็นดีไปก็มันเลยอย่าลืมนะคนที่ไร้ปัญญาขาดสติจะเห็นดีเห็นดีไปเท่าที่เราพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเห็นความชั่วเป็นความดีไปซะได้ไปเข้าข้างชั่วเอาตัวไม่หล่อไม่พบพระไปพบเถรเทวทัตต้องทำลายตัวเองถือเถรเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระธรรมที่เรามีให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเห็นความชั่วเป็นความดีชัดเจนนะอันนี้ชัดแล้วนะประทุมนี่แหละเรามานั่งเจ็ดวันเดี๋ยวรู้เลยไอ้นนท์ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่พอนั่งพองน้อยกน้อพองน้อยกน้อขับรถตรงนั้นไม่ดีหนอแต่ตรงนั้นขับรถดีหนอคิดไปคิดมาอ้าวตายจริงอ้าวจิตออกเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราทำแล้วจิตมันจะออกต้องจับให้ได้ส่วนมากจะจับไม่ได้มันจะเพลินเพลินเนี่ยทำให้เผลอเผลอแล้วแวบไปเลยแวบไปต้องนานแหละพองหน้าแล้วไม่รู้ว่าออกทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านเข้าใจไหมถ้ามันจะออกถ้าเราสมาธิดีนะสติครบวงจรพองหน้ามันจะเพลินเผลอแวบอ๋อจะออกแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วคิดหนอทันทีอ๋อกลับเลยหนักเข้าจิตก็เคยสมาธิปัญญาก็เกิดชัดเจนจะไม่ขี้ต่อไปปวดหนอนี่มันต้องปวดทุกครั้งตายให้มันตายกำหนดไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าถอยอย่าหนีสู้ตายให้ตายตายให้ตายตายดีเนี่ยไม่เป็นไรตายที่วัดนี้ไม่เป็นไรจะมีโขนให้แล้วก็สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้มนต์พระสวดฟรีสวดฟรีได้ไหมสวดฟรีได้ไหมเนี่ยเนี่ยตะกูพยุงสวดฟรีได้ไหมได้นะได้ทำนิมนต์บ่อยๆไม่เอาเอาฟรีบ่อยแย่องค์นี้เทศฟรีเอาทุงอ้อเทศฟรีดีไหมนะดีเหรอเพราะอะไรชื่อว่าดีเพราะคนชอบฟรีใช่ไหมหรือยังไงนะใช่เหรอคนเราเนี่ยนะชอบฟรีเหรออ๋อแล้วพระท่านก็สวดฟรีนะถ้าฟรีบ่อยๆท่านก็บอกไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างหรอกท่านกิจวัตรท่านเยอะใช่ไหมลองดูมนต์ดีไหมเรื่องนี้เรื่องสำคัญจิตออกเนี่ยไม่รู้มันออกไม่รู้ถ้าเราสมาธิดีสติจะรู้พอรู้มันจะออกมันจะขยับกำหนดเลย
พอกำหนดได้ปั๊บต่อไปได้เลยเดียวจิตจะออกมันจะบอกออกไปไหนไปดีหรือชั่วสติจะบอกทุกครั้งดีมีประโยชน์มากคุณขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจอย่างนี้เลยไหมต้องนะยอบนะปวดนะกูทนไม่ได้นะกูทั้งเลิกหนอแพ้เลยสอบตกเลยสอบตกเลยยุพินปวดหนอกูเลิกหนอจะหานโยบายยังไงดีที่จะไม่ให้ผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติครูอาจารย์ไม่ว่าก็หาโอบะโอบะสโลบายปวดหนอทนไม่ได้นอกูจะต้องไปห้องน้ำหนอแล้วก็ออกไปว่าขออนุญาตชุมงอไปห้องน้ำหน่อยนะไปแล้วก็ไปถ่ายเรียบร้อยดีแล้วก็แหมชุมงอหมูนี่ท้องผูกจังมานั่งหลายวันท้องผูกมันไม่เคยออกเลยตั้งอยู่สักชั่วโมงที่ห้องน้ำดีไหมดีไหมดีไหมนกยังรู้เรื่องนกหัวเราะเลยบอกแหมพวกนักกรรมฐานยังรู้จักเรื่องงานนกมันหัวเราะเลยเมื่อกี้เห็นไหมได้ยินไหมลองคิดดูนกมันชอบใจนกมันชอบใจปวดหนอตายให้ตายประทุมกำหนดตายให้มันรู้ไปกำหนดปวดนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเรียกว่าสมถะต้องศึกษาให้เข้าใจพอศึกษาเข้าใจแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็แยกออกรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันจะบอกเราอีกเช่นขวาย่างหนองอะไรเป็นรูปขวาย่างมาเป็นรูปจิตกำหนดรู้ว่าขวาหรือซ้ายมาเป็นตัวหนักซ้ายย่างหนองหยุดเราจะได้รู้ว่าจิตมันดับเพราะนั้นจิตขวาย่างซ้ายย่างเป็นคนละดวงแล้วให้สังเกตอย่างนี้แต่เราขวาย่างชาอย่างเลยก็ไม่รู้สึกมันมีกี่ดวงมันมีดวงเดียวไม่ดวงเดียวหรอกเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วก็เกิดขวาย่างหนอซ้ายดวงใหม่เลยนะไม่ใช่ดวงเก่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเอาไปสังเกตไปสังเกตดูทำให้ช้าเขาไว้จะได้เห็นชัดถ้าเร็วจะเห็นชัดเนี่ยทำให้ช้าพอช้าจะได้พลาดสองเรื่องงานได้เร็วด่วนได้หาดีไหมองนี้เรื่องสำคัญแล้วยืนหนอห้าครั้งให้ได้ถ้าทำได้แล้วเห็นหนอที่สาลงตาท่าไปท่าที่ดะนิสัยไม่ดีบอกได้ชัดขอให้ทำตรงนี้หน่อยเถอะพอเห็นปั๊บที่สาลงตาท่าไปที่ดะมันจะย้อนมาบอกตรงนี้นี่ลิ้นปีเนี่ยคนนี้ครบไม่ได้จะบอกในพบทานได้ผิดครบประดิษฐ์ผลครบคนทั่วทำตัวอับจนครบคนมีผลจนวันตายเมาแพทย์หมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีนะขอชมเชยแม่ประทุนี่อสุนาพามาใช่ไหมอสุนาหมดตัวแหละบัดนี้รวยแล้วเขาไม่ปล่อยจมพยายามแก้ตัวให้หนักพยายามสร้างความดีให้หนักดูบัดนี้จะดีขึ้นเนี่ยดีทั้งครอบครัวคนงานก็ดีหมดขอให้ตั้งใจจริงตั้งใจจริงๆและทำจริงๆหน่อยได้ผลออกมาชัดเจนทำอะไรไม่จริงอย่าไปทำเลิกดีกว่าหละหลวมรอแหละเลวไหลเป็นคนก็ไม่จริงเป็นชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ใครก็จะบูชานี่ชัดเจนถ้าเราทำได้อย่างแล้วก็แผ่เมตตาสร้างความดีให้มากๆแผ่ให้ครอบครัวและบริษัทคนงานของเราจะได้อยู่เย็นในสุขถ้าคนที่ไม่ดีกับเรามันจะออกไปเองใจเกินไม่ตรงกับเรามันจะไปเองคนดีมันจะเข้ามาหาคนชั่วมันจะออกไปเองโดยอัตโนมัติขอให้สร้างความดีไว้ก่อนแล้วแม่ปทุมท่องไว้ไม่สู้ไม่หนีกูจะสร้างความดีไว้ทุกวันไม่สู้ใครแล้วไม่หนีสร้างความดีทุกเวลาความดีจะเด่นเห็นชัดเห็นไกลเห็นถึงสหรัฐอเมริกาถึงเราไม่ได้เรียนปัญญาโทเอกหัวสมองมันจะบอกทำอย่างไรจะดีนี่เสนาธิการอยู่ตรงนี้คือตัวปัญญาติดมากับตัวเราครับหนังสือไม่มีตัวแม่ปทุมนี่เก่งมากสามีเนี่ยนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกดีที่สุดแต่ไม่พูดเลยแต่แม่ปทุมพูดเพื่อแก้ไขปัญหานี่เรารักมากรักคนที่มีดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้
ไม่ใช่รักคนที่รูปร่างสวยรักคนที่รวยทรัพย์สมบัติของชีวิตรวยปัญญารวยการแก้ปัญหาสวยน่ารักไม่ใช่สวยน่าเกลียดอย่าตามใจตัวมันน่าเกลียดนายุพินแน่นอนแน่ต้องไปบวชที่ญี่ปุ่นแน่นอนไปด้วยกันไหมไปบวชด้วยกันนะไม่ไปแล้วหลวงพ่อไปคนเดียวได้ช่วยออกค่าเครื่องบินนิดหน่อยนะเอ๊ะนึกได้แล้วไม่ต้องเสียเงินค่าเครื่องบินแค่ญี่ปุ่นแค่นี้เดินไปไม่ได้เหรอได้ไหมเดินไปด้วยกันนะนะเดี๋ยวแฟนจะมาแล้วใช่เหรอนะไม่ใช่แฟนจะกลับมานะจะมารับแม่หาแฟนได้ที่ไหนจะมารับภรรยานั่งกรรมฐานมาอยู่ประเทศไทยหลายวันคู่แฟนคู่นี้เป็นญี่ปุ่นหมดเมื่อชาติก่อนเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยชาตินี้เก่งยุพาก็สอนภาษาญี่ปุ่นในบ้านน้องสาวใช่ไหมเหมือนกันเลยเราดูเอ๊ะไม่เหมือนกันมั้งแล้วเหมือนทั้งนอกในบางคนแต่งงานกันข้างนอกไม่เหมือนกันแต่ข้างในเหมือนกันเนาะเลยไม่มีลูกทูงอรู้เรื่องไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยนะรู้เรื่องเหรอคะใช่ได้การเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการมงคลชีวิตที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเราทำได้เดินจงกรมเนี่ยนะขอฝากไว้เนี่ยพี่น้องที่รักไม่ใช่มานั่งกรรมฐานสบายเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอ๊ะนั่งไม่สบายเลยเดี๋ยวปวดนอนปวดที่นอนเดี๋ยวกลับยานะถ้านั่งไม่ปวดเลยนะอยู่เฉยๆไม่ได้ผลครูไม่มาสอนอาทุงอครูไม่มาสอนปวดเนี่ยเป็นครูประทุมเข้าใจไหมปวดหัวก็เป็นครูไม่สบายใจเป็นครูต้องเรียนให้จบไม่สบายใจยังไงไม่สบายใจหนอเรียนตรงนี้เองไม่สบายใจแก้ไขปัญหาเกิดความสุขโดยกัจจาทุกข์นี่ครูถ้านั่งแล้วท้องเนาะยบเนาะน้ำลายหลายยืดเนาะแล้วก็หลับเนาะแหมสบายเนาะนั่งสบายมากสอบตกไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยถ้านั่งไอ้นุ่งกับปวดไอ้นี่ก็ความว่าไม่คลายหาความคลายมาแทรกนั่นคือได้ผลประทุมจำไม่ได้ผลจะได้เรียนให้รู้ว่าเนี่ยอะไรเนี่ยพอเวทนามาไม่เรียนเลยเลิกเลยใช่ได้เหรอไม่ได้นะตายให้มันตายเลี้ยงให้มันจบสิตายให้มันตายนะไม่สบายใจคือครูโกรธเนี่ยคือครูเลี้ยงความโกรธดูที่มันโกรธเป็นยังไงเลี้ยงให้จบสิโกรธมีลักษณะเป็นยังไงอสุงอ้อยโกรธมีลักษณะยังไงโกรธมันเป็นยังไงเอาตัวมาดูที่นะยักษ์ตุกลางเป็นไงทำท่าอยู่ที่ต้องโกรธถึงถ้าทำเป็นเหมือนแม่ชีหลวงพ่อคะฉันได้ยาที่6ถึง6เกิดครับท่านไม่โกรธท่านไม่โกรธแน่นอนจริงเหรอแม่ชีจริงฉันได้ยาในกรุงเทพได้ยาอะไรเรายังไม่อยากได้ยาเนี่ยแม่ชีได้ยาไม่รู้ชีว่าไหนเพราะเผลอหน่อยนะแม่ชีบ้าแกเนี่ยบ้าจริงจริงแม่ชีลุกเลยลุกเลยน้อยไปน้อยไปท่านที่บ้านโอ้โหนี่แหละงานมาดาฟ้องถ่ายท่านว่าฉันบ้าทำไมท่านถึงแย่บ้าอ่ะขอเจริญพรแม่ชีจ๋าก็ยังไม่โกรธเนี่ยท่านไม่โกรธเลยนะคะฉันไม่ชอบท่านโอ้โหยักษ์จะเล่นงานเลยซะแล้วตอนนี้ยังทำโกรธไม่เป็นใช่ไหมไม่โกรธเหรอทำไงจะโกรธถ้าโกรธเนี่ยเสียเรื่องเลยต้องกำหนดโกรธหนอประทุมโกรธหนอตรงนี้ตัดไปเลยนะอย่าโกรธยักษ์มันขี้โกรธไปอยู่ในถ้ำทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อยู่ในถ้ำไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องดีไปเสกตัวเองอีกเจ็ดราตรีเที่ยวจะเป็นเพชรเที่ยวจะเป็นนิน
สอนท่านอะไรก็จะห้ามหันไม่ได้ท่านอะไรต้องตายก็ไปไล่เวทคาถาไม่โกรธไม่โกรธถ้าไม่โกรธแล้วก็ขลังแน่จำไว้นะไม่โกรธทำไงก็ไม่โกรธโทษกันกำลังไปเฉดตัวเองของพระยาของพระเจ้าพรหมมาอัยการจะเพชรเที่ยวจะเป็นเพชรเพชรจะเป็นนินสอนทั้งอะไรไม่ละคายเชิงแค้นไม่มีตายเราสู้พีเพกไม่ได้พีเพกคือตัวสติบอกให้หานุมานกับสุกที่องคตไปทำลายพิธีไม่ได้นี่เล่าให้ฟังหานุมานก็ไปสุกที่ก็ไปนี่องคตจะไปต้องใช้ลิงคตคือจิตคตถึงจะไปทำลายพิธีได้จำไว้นะต้องเอาองคตไปด้วยองคตเนี่ยถ้าจิตคตมาไหลมันจะโกงได้มานั้นถ้าจิตตรงโกงไม่เป็นเข้าใจไหมประทุมเข้าใจไหมถ้าจิตคดโกงได้ถ้าจิตกลองโกงไม่ได้ไปเลยไปก็เทหัวมากบ้วนน้ำลายมากเอาอุจจาระปยามากไม่โกรธอีกวันเดียววันเครื่องพุ่งจะเป็นเพชรอ่ะไม่โกรธไม่โกรธอาโทษการไม่โกรธตอนนั้นท่านตื่นเป็นโทษการใช่ไหมโกรธไหมตอนนั้นไม่โกรธวันพรุ่งนี้พระรามจะต้องตายเพราะเที่ยวเป็นเพชรเจตนินไอ้ลิงองคตก็บวนน้ำนายรถหัวโทษการไม่โกรธไม่โกรธเนี่ยขลังมากถ้าโกรธแล้วก็เสียหมดเลยเสียไปทีจำไว้นะเนี่ยทำลายก็ไม่ได้เคหัวก็แล้วเอาอุจจาระยาหน้ามันก็ไม่โกรธต้องกลับไปหาพี่เพกใหม่จะทำยังไงถึงทำลายพิธีได้หลวงพ่อรู้จักตัวพี่เพกไหมนะรู้จักพี่เพกไหมมารชื่อคือพี่เพกได้แก่อะไรนะอะไรเนี่ยนานอรู้นี่ไปถามตัวสติดูไอ้ลิงองคตลองไปถามตัวสติว่าทำลายถึงจะทำลายยักษ์ได้สติจะบอกสติบอกว่าไงตอบสิเพราะไอ้ยักษ์เนี่ยมันมีจุดบอกอะไร